กระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมมาตรการเพื่อที่จะป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาขั้นสูงสุดนะคะเพื่อที่จะป้องกันและควบคุมโรคตามอำนาจหลังจากที่ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคอันตรายลำดับที่6ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ. 2523ค่ะนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้รอการอนุมัติจากคสช.เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเป็นโรคติดต่ออันตรายโรคที่6จากเดิมที่มีอยู่5โรคคืออหิวาตกโรคไข้ทรพิษไข้เหลืองกาฬโรคและโรคซาร์สหรือโรคติดเชื้อระบบทางเดินเฉียบพลันหากประกาศใช้แล้วเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัดทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทุกช่องทางและด่านตรวจคนเข้าเมืองกรณีที่มีโรคติดต่ออันตรายหรือมีเหตุสงสัยว่าได้มีโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นให้บุคคลต่างๆเช่นเจ้าบ้านเจ้าของพาหนะแพทย์หรือสถานพยาบาลผู้ให้การรักษาผู้ป่วยต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคหรือคุมไว้สังเกตอาการจนกว่าจะได้รับการตรวจว่าพ้นระยะติดต่อแล้วเชื้อไวรัสอีโบลามีอันตรายค่อนข้างสูงถึงมีอัตราการตายค่อนข้างสูงนะคะถึงร้อยละ 50-90 เชื้อมีระยะฟักตัว 2-21 วันอาการของผู้ป่วยคือมีไข้สูงทันทีอ่อนเพลียปวดกล้ามเนื้อและปวดศีรษะมากตามด้วยอาการเจ็บคออาเจียนท้องเสียและมีผื่นนูนแดงขึ้นตามตัวในรายที่อาการรุนแรงและการเสียชีวิตมักจะเกิดร่วมกับภาวะตับถูกทำลายไตวายมีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและช็อกอวัยวะหลายระบบเสื่อมหน้าที่โดยระยะนี้ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเดินทางเข้าพื้นที่ระบาดหากมีความจำเป็นขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด